วันนี้นายจรัญธดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2023 แอดสยามพารากอนซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Wondrous Taste of Superfood ในบรรยากาศคาเฟ่สวนดอกไม้ใจกลางสยามเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคพืชผักผลไม้คุณภาพดีจากยอดดอยโครงการหลวงในงานมีการสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงและเมนูพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำกว่า20ร้านกว่า60เมนูรวมทั้งเมนูชานานาชาตินานาชนิดอาทิชาสมุนไพรเห็ดเลนจือชาอู่หลงชาอัดสัมเมล็ดกาแฟคุณภาพและธัญพืชเพื่อสุขภาพที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารอาทิข้าวกล้องดอยถั่วอาสุกิและคีนัวที่มีโปรตีนสูงนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมโครงการหลวงผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศการจำหน่ายผักสดผลไม้สดในฤดูกาลอาทิเคปกูดเบอร์รี่สตรอเบอรี่1080สตรอเบอรี่1089ผักเคลและโอ๊กลิฟเขียวรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการสมพระองค์สวนจิตรลดาดอยคำและร้านค้าโครงการในพระราชดำริต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรชาวไทยภูเขาได้ตั้งแต่วันที่9ถึง22กุมภาพันธ์2566ที่พาร์คพารากอนชั้น M และกูเม่มาร์เก็ตชั้น G